ในความรู้สึกนะฮะของประธานสโมสรต่อเกมนัดนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าน้องนักฟุตบอลทุกคนก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็แม้ว่าเราจะขาดตัวเล่นสำคัญบางท่านเช่นกัปตันทีมชัยรัตน์มศิริซึ่งมีอาการบาดเจ็บในวันนี้แต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ทดแทนกันได้ดีนะครับแม้ว่าทุกคนจะมีแรงกดดันว่าในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านต้องเก็บ3แต้มไม่ได้แล้วก็ในที่สุดเนี่ยทุกคนทำได้จริงๆครับเอา3แต้มฝากแฟนคลับแฟนบอลสงขลา FC ทุกท่านวันนี้ซึ่งเข้ามาร่วมกันเชียร์ร่วมกันให้กำลังใจซึ่งสโมสรต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับยอดการจำหน่ายบัตรประตูวันนี้ทั้งขายของที่ระลึกและบัตรค่าผ่านประตูเนี่ยล้านกว่าบาทนี่คือน้ำใจนี่คือแรงเชียร์นี่คือสิ่งที่จะทำให้สงขลา FC มุ่งมั่นที่จะไปเล่นไทยลีกได้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่อีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของทีมสโมสรสงขลา FC นะครับอีกหนึ่งท่านนะฮะท่านประสงค์บุญรักษ์นะครับวันนี้ท่านคิดว่าบรรยากาศนะครับแล้วก็รูปเกมในการแข่งขันในนัดนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับก็สำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับผมเองในฐานะซึ่งนั่งมองอยู่ก็ระทึกใจนะครับก็ด้วยผลงานที่ออกมาวันนี้เราก็พึงพอใจนะครับแต่ว่ากว่าจะได้เนี่ยก็เล่นเอาแฟนๆฟุตบอลของเราเองเนี่ยในวันนี้ก็อึดอัดใจพอสมควรนะครับในฐานะซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับก็เมื่อเราชนะแล้ววันนี้เราก็แสดงความดีผมเชื่อว่าทีมสงขลา FC ของเรามาณวันนี้นะครับเราโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ที่จะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในฐานะซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับในวันนี้แล้วก็เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลสงขลา FC ร่วมกันในวันนี้ก็อยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ระดมกำลังมาเชียร์ลูกหลานบ้านเรานะครับเพื่อที่จะไปสู่ไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้นะครับตรงนี้ก็วันนี้เราคิดว่าเขาจะมาตั้งรับนะครับฉะนั้นเราก็ซ้อมเน้นกิมลุกมาตลอดแต่พอเล่นไปเล่นไปนี้ก็กลายเป็นว่าเรามีสภาพของทีมในลักษณะกองกลางของเรานี้ก็คือตัวจริงเราไม่ได้ลงเลยก็คือขาดชัยรัตน์ไปขาดปาราวัตไปมันก็ทำให้เกมมันสะดุดหน่อยพอสะดุดอย่างนี้กลายเป็นว่า JW ก็สร้างเกมรุกทันทีแต่ว่าตัวเฉลี่ยของเราที่เราเล่นด้วยกันมานานสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วก็หาจุดลงตัวจนเราได้สกอร์ 2-0 ครับผมในวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ลงโชว์ฟอร์มในวันนี้นะครับอยากถามความรู้สึกของคุณประไนคงกพันธ์ครับในวันนี้ว่ารูปเกมนะฮะแล้วก็ผลการแข่งขันในวันนี้พอใจหรือเปล่าครับอันนี้เกมก็ต้องลุยแล้วครับ JW เข้ามาตั้งรับครับเพราะเกมด้านหลังเขาจะแน่นต้องเล่นพวกเราต้องเล่นออกด้านข้างและตัวผู้เล่นอันนี้ก็ไม่พร้อมเลยครับไม่เต็มร้อยเลยครับครับผมแล้ววันนี้พอใจกับผลงานของตัวเองไหมครับก็นี้ก็ถือว่าพอใจครับเพราะว่ากว่าจะทำประตูได้ก็รู้สึกดีดัดก็ยังดีครับที่ได้มา2ลูกครับดีใจครับและคิดว่านัดต่อไปทางสงขลา FC เนี่ยจะต้องปรับรูปเล่นในการเล่นรูปแบบไหนบ้างครับแน่นอนครับอันนี้ขาดกัปตันทีมอย่างชัยรัตน์ไปก็ทำให้ลูกเกมมันขัดในแดนกลางครับมันต่อบอลอะไรไม่ได้ก็นัดหน้าก็ได้ชัยรัตน์กลับมาก็น่าจะเกมน่าจะดีขึ้นมากครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเป็นผู้ทำประตูแรกให้กับสิงห์สงขลา FC ครับวันนี้ก็เป็นเกมที่แบบกดดันมากครับเพราะว่าเขามาแบบตั้งรับแบบมันจะอึดอัดแบบการทำประตูอะไรแบบนี้ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเมื่อได้ประตูแรกแล้วเกมมันก็แบบมันเปิดนะครับมันก็แบบเข้าทางเราอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับผลงานในนัดนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้3แต้มแล้วยิงประตูได้ครับเป็นเกมที่สนุกมากครับเจอร์บิลรังสิตนะซึ่งเดินทางมาไกลเลยทีเดียวนะครับในการแข่งขันในนัดนี้นะครับสวัสดีครับคุณครับครับผมในวันนี้ความรู้สึกนะครับแล้วก็รวมถึงแผนของโค้ชที่ได้วางเอาไว้แล้วก็รวมถึงบรรยากาศนะครับในสนามจิรสุรานนท์แห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมจะพูดถึงเกมเราก็เตรียมมาดีนะครับจะเห็นว่าในครึ่งแรกเราก็พอจะต้านทานอยู่นะครับแต่ก็มีผลในการเดินทางไกลนะครับประมาณ14ชั่วโมงนะนั่งมาในรถบัสก็20นาทีท้ายเราก็เริ่มล้ากองหลังเราก็เริ่มล้าก็ทำให้การประกบตัวการมาร์คตัวอะไรผิดพลาดไปก็นำมาถึงการเสีย2ประตูนะในช่วงท้ายเกมสำหรับบรรยากาศในสนามก็ถือว่าคึกคักนะครับเด็กก็มีกำลังใจตั้งใจเล่นนะคนดูก็ได้ดูบอลด้วยความสนุกสนานนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับของการมีลีกอาชีพนะครับ